สวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR Com Ask คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนำตัวอย่างสัดส่วนของเงินสมทบที่เราถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนในทั้งหมด7กรณีนะครับจะถูกแบ่งอย่างไรบ้างผมทำเป็นตารางมาให้ดูผมเริ่มต้นที่ฐานค่าจ้าง 6,000 บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็น 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500ไปสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับนี่คือฐานค่าจ้างนะครับบางคนมีค่าจ้างมากกว่า 15,000 บาทคุณก็จะถูกหักเงินสมทบที่ฐานไม่เกิน 15,000 นะครับก็สามารถดู 15,000 ได้เลยนะครับอ้าวผมจะชี้ที่ 15,000 ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนส่วนใหญ่นะครับ 15,000 บาทในภาวะปกติที่ไม่ใช่ช่วงวิกฤตต่างๆนี่นะครับเราจะถูกหักเงินสมทบอยู่ที่ 5% นะครับก็จะเป็นเงินตรงตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับคือ750บาทนะครับใน750บาทเนี่ยนะครับก็จะแบ่งมาเป็นเจ็บป่วยประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพแล้วก็ตาย 1.5% นะครับถ้าของ 15,000 บาทเนี่ยเงินส่วนนี้ก็จะเป็นเงิน225บาทนะครับแล้วก็เงินส่วนที่มากที่สุดนะครับก็คือส่วนของชราภาพรวมกับสงเคราะห์บุตรนะครับก็คือ450บาทครับเงินตรงนี้นะครับให้ความคุ้มครองสำหรับคนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดแต่บุตรอายุยังไม่ถึง6ปีให้คราวละไม่เกิน3คนครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สงเคราะห์บุตรเยอะแค่ไหนนะครับเงินที่ถูกหักไปตรงนี้ที่บอกว่าเป็นส่วนนี้นะครับก็จะไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับตามการคำนวณถ้าเกิดว่าคำนวณเป็นบำเหน็จก็ถือว่าเงินตรงนี้ยังอยู่ในส่วนของเราอยู่ไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้นอกจากจะเป็นเงินที่จะมาตอบแทนในกรณีถ้าได้รับเป็นบำเหน็จแล้วนะครับเขายังมีการคุ้มครองในตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วก็มีบุตรเป็นสงเคราะห์บุตรไปด้วยนะครับก็เรียกว่าได้2ต่อนะครับได้ในการสงเคราะห์บุตรไปแล้วนะครับพอชราภาพเงินตรงนี้ก็ยังได้แบบเต็มๆอีกสำหรับคนที่ได้เป็นบำเหน็จนะครับแต่สำหรับคนที่ได้เป็นบำนาญก็อาจจะไปดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่สะสมแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไปดูที่เรื่องของระยะเวลาแล้วก็ดูที่ฐานค่าจ้างเป็นหลักนะครับสำหรับเงินที่บอกว่าสะสมตรงนี้จะใช้ได้สำหรับคนที่จะได้รับเป็นบำเหน็จเท่านั้นก็คือส่งเงินสมทบไม่ถึง180เดือนนะครับอยากรู้ว่าสะสมเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยก็ดูส่วนของเราเนี่ยก็รู้แล้วว่ามี450แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของนายจ้างอีกนะครับก็คือเท่ากันนายจ้างก็อีก450นะครับรวมไปถึงกรณีอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นในช่องแรกเนี่ยของเราเข้าไป225ก็มีของนายจ้างเข้าไปในกองทุน225บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับคือกรณีว่างงานอันนี้เป็นเงินที่สัดส่วนน้อยที่สุดนะครับถ้ามีฐานค่าจ้าง 15,000 บาทก็จะเป็นเงินส่วนนี้75บาทนะครับตรงนี้ก็เอาไปเรียกว่าเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับเผื่อว่ามีผู้ประกันตนคนใดคนหนึ่งเกิดตกงานขึ้นมาก็เอาเงินของทุกๆคนที่ถูกหักไปตรงนี้นะครับไปช่วยคนคนนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตกงานเราก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยการส่งเงินสมทบเข้าไปนะครับเพื่อนๆที่ตกงานก็จะได้มีเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือนะครับนี่ครับคือสัดส่วนอาจจะไม่ได้ครบทุกฐานค่าจ้างนะครับแต่น่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับหรือว่าใครที่ฐานค่าจ้างไม่ตรงก็อาจจะดูพอประมาณได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel HR Com Ask สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับและที่สัญลักษณ์ของช่องเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปก็จะเจอหน้าแรกของช่องนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ใครที่รักในการเรียนรู้ก็สามารถไปดูหมวดหมู่ที่ท่านสนใจได้นะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่างๆครับสวัสดีครับ